สำหรับในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงว่าเครื่องไหนที่สามารถอัปเดต iOS 13ได้แบบชัวร์ๆกันครับสำหรับเครื่องที่สามารถอัปเดต iOS 13ได้นะครับตอนนี้ Apple ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับได้แก่ iPhone SE ครับ iPhone 6S 6S Plus ครับ iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 10 iPhone 10R iPhone 10S iPhone 10S Max ครับในส่วนของ iPod Touch นะครับเป็น iPod Touch รุ่นที่7ที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดรุ่นเดียวเลยครับที่สามารถอัปเดตขึ้นไปเป็น iOS 13ได้ครับในส่วนของ iPad ตอนนี้ก็ได้มีประกาศเป็นทางการแล้วนะครับว่าเครื่องรุ่นไหนที่สามารถอัปเดต iPad OS ใหม่ล่าสุดได้นะครับได้แก่เครื่อง iPad Air 2 iPad Air 3 iPad Mini 4 iPad Mini 5 iPad 9.7 นิ้วรุ่นที่5 iPad 9.7 นิ้วรุ่นที่6iPad Pro 9.7 นิ้ว iPad Pro 10.5 นิ้ว iPad Pro 11 นิ้วและในกลุ่มของ iPad Pro 12.9 นิ้วทุกรุ่นครับถัดมาในส่วนของ Watch OS 6นะครับตอนนี้ Apple ก็ได้ประกาศเป็นทางการแล้วนะครับว่า Apple Watch Series 1 Apple Watch Series 2 Apple Watch Series 3 และ Apple Watch Series 4 สามารถที่จะอัปเดตขึ้นเป็นตัว Watch OS 6ได้นะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของ Watch OS 6เนี่ยจะมีดอกจันอยู่เล็กน้อยนะครับว่าจำเป็นนะครับที่จะต้องมีตัว iPhone 6S ที่ใช้งาน iOS 13เป็นอย่างน้อยนะครับจึงจะสามารถอัปเดตขึ้นมาเป็น watchOS 6ได้ครับโดย iOS 13 iPadOS และ watchOS 6จะออกตัวเต็มในช่วงประมาณเดือนกันยายนนี้นะครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ